วัสดีครับพบกับผมนะครับนายแบงค์จาก XX1009 นะฮะวันนี้ผมก็มีมาอีกแล้วนะมือถือนะฮะเก็บเงินแทบตายกว่าจะได้มาแต่ละอันเนี่ยเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ดูเนี่ยได้มาแล้วครับถึงจะมาช้าหน่อยแต่ก็มาแน่นอนคู่แข่งของ Zenfone Mac Pro M1 นะก็คือตัวนี้นะฮะ Redmi Note 5หรืออาจว่า Redmi Note 5ก็ได้ตัวนี้นะได้มาในราคา 6,900 บาทนะครับเป็นตัว RAM 4GB นะครับเห็นไหมครับ ROM 64เล่นเกมกันมันกันทีเดียวหน้าจอ 5.55 กล้อง13ล้านแบต 4,000 Snapdragon 636นะหน่วยประมวลผลก็ผลิตที่ประเทศจีนผู้นำเข้าบริษัท VSTACS บริษัทอะไรไปหาไม่รู้นะฮะ Redmi Note 5ตอนนี้ก็ออกมาเป็นรุ่นที่5แล้วซึ่งอยู่ในจีนเนี่ย Redmi 6กำลังจะมานะแต่เราได้ Redmi 5ไม่เป็นไรนะเราได้ก่อนใช้ก่อนใครได้ทีหลังก็ใช้ทีหลังไปนะครับดูนะฮะยังไม่ได้แกะเลยนะนี่นะดูสภาพกล่อง Global Version นะออกภาษาอังกฤษนะยังไม่ได้แกะซิงๆเลยอันนี้คือซิงเลยนะฮะนะแล้วก็เป็นสีส้มนะฮะตัวหนังสือตัดขาวทำให้ดูเด่นกล้องที่ผมถ่ายเนี่ยสีมันอาจจะสดไปนะฮะแต่ถ้ามองในตาจริงๆเนี่ยมันเป็นสีส้มนะฮะไว้บาลานซ์มันอาจจะเพี้ยนไปนิดนึงนะฮะไม่ว่ากันอันนี้มี serial number นะฮะเลข serial made in china ปฏิเสธไม่ได้หรอกเพราะว่าโทรศัพท์ตัวนี้ทุกวันนี้เนี่ยเกือบ 90% นะฮะ made in china หมดนะมาแล้วนะเตรียมเปิดซิงนะฮะอันนี้ผมชอบมากเลยการเปิดซิงเนี่ยเป็นอะไรที่แบบฟินนะฟินสุดๆเปิดซิงนะฮะยังไม่โดนเลยยังไม่โดนเลยนะยังไม่โดนเลยมาวันนี้พี่ขอละกันนะต้องทำเบาๆนะฮะโอ้ยมันบางมากเลยฮะดูเยื่อมันดิแม่งโคตรบางเลยนะฮะไม่รู้นะผมเนี่ยมีความสุขนะเวลาได้แกะอะไรใหม่ๆเนี่ยมันค่อนข้างจะฟินนะเป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับโอ้อะไรเนี่ยช่างมันนะก็เรียกว่าบางครั้งมันก็ต้องมีความรุนแรงกันบ้างฮะถ้าดูในกล้องเนี่ยคือสีแดงสดเลยนะฮะอันนี้สีส้มแบบอย่างสวยงามเลยข้างบนเนี่ย MI เตรียมเปิดพร้อมกันเตรียมรับแรงกระแทก1 2โอ้โหแบบจะบอกยังไงมันฟินน่ะใครซื้อมือถือใหม่เนี่ยแบบโอ้โหแบบมันแน่นมากเลยนะแน่นโอ้โหสวยงามนะฮะสวยงามโอ้โหมันฟินจริงๆนะก่อน Redmi Note 5นะฮะ AI Power Dual Camera นะ13ล้านนะฮะ Beauty Selfie ข้างหลังกล้องคู่นะฮะอันนี้ก็13ล้านกล้องข้างหลังส่วนประมวลผลก็เป็น Qualcomm Snapdragon 636เดี๋ยวขอวางลงหน่อยเบาก็หลายคนอาจจะไม่ตื่นเต้นนะเพราะมันออกมานานแล้วนะฮะก็ให้เราได้ตื่นเต้นหน่อยเถอะนะผมเพิ่งซื้อมาใหม่นะฮะดูนะฮะดูเป็นสีดำนะครับสวยอะนะกล้องคู่กล้องนูนขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะดูอันนี้ก่อนเดี๋ยวโฟกัสตรงนี้ก่อนนะเหมือนอลูมิเนียมเลยนะครับฟินสุดๆบอกได้เลยว่าฟินมีหูฟังใส่หูฟังมีไมค์มีลำโพงมีที่ชาร์จ USB เล่นเกมเนี่ยคงจะมันมือหน้าดูตึ๊ดๆๆวางไว้ก่อนเรามาดูในส่วนของตัวนี้นะมีอะไรให้อีกก็มีสาย USB 2.0 หัวชาร์จนะครับเป็นแบบกลมๆเนี่ยเป็นแบบยุโรปถ้าเป็นแบบทางเอเชียเราเนี่ยจะเป็นแบบเป็นแบนนะเวลาเสียบก็ระวังหน่อยเพราะว่าถ้าไปเสียบแบบที่มันขนานกันอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสหลุดได้นะฮะก็พยายามเสียบให้มันเป็นแนวเสียบลุงดีกว่าไม่ดีใช่หน้าไม่สนใจคือมันแน่นมากเลยวะเพราะมันติดเลยนะไม่มีหูฟังหรอวะโทษทีนะฮะเข็มจิ้มซิมนะครับขาดละช่างมันไม่ใช่เข็มเราเรียกว่าคลิปหนีบกระดาษ อันนี้คลิปหนีบกระดาษนะไม่ใช่เข็มจิ้มซิมนะคลิปนี้ละอ่ะหมดแล้วนะฮะมีอยู่แค่นี้จริงๆแล้วก็นี่เคสนะฮะเคสเป็นสีดำไม่มีฟิล์มให้ใช่ไหมเนี่ยไม่มีฟิล์มวะลำบากกูอีกแล้วต้องไปหาซื้อฟิล์มมาติดนี่แหละฮะมีอยู่แค่นี้นะ Redmi Note 5นะฮะหมดนะฮะก็ของมีแถมอยู่แค่นี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องดูนะครับเดี๋ยวดูเคสกันก่อนอ๋อเคสเป็นลักษณะแบบใสๆนะฮะแล้วก็เป็นสีดำมองทะลุสวยดีนะสวยดีอันนี้ก็เป็นใบคู่มือการใช้งานนะฮะไม่มีภาษาไทยนะ USB port อะไรพวกนี้โอ้ทำมาแบบหลายรุ่นเลยนะเนี่ยคือไม่ได้เจาะจงเลยนะเฉพาะรุ่นนี้เลยอ่ะทีนี้ไฮไลท์มันนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามันลอกนะฮะลอกโอ้โหไม่ไหวละคือความฟินของมันอยู่ตรงนี้แล้วนะโอ้ยสวยงามเรามาดูหน้าจอกันนะฮะRedmi ของพี่โอ้โหคือผมอยากบอกว่าใครที่ได้ยินเสียงเวลาเราลอกกระจกเนี่ยมันฟินนะอันนี้เคสมันโรงงานเดียวกันกับไอตัว Nova 3i หรือเปล่านะสักสากมือนะครับตรงนี้เหมือนลิ้นแมวอะไรที่ผมเคยบอกอะอ่ะโอเคใส่เข้าไปครับกันรอยขีดข่วนนะและฝาหลังเราก็ไม่ได้จับอีกแล้วล่ะแม่อ่ะทีนี้ครับมาเปิดเครื่องพร้อมกันมาแล้วฮะคือมันน่าตื่นเต้นตรงไหนเนี่ยกูนี่สร้างบรรยากาศบิ้วไปเฉยๆนะเนี่ยมันไม่ได้ตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นแกะกล่องนะช่องอื่นเขาก็ทำกันเยอะแยะนะ MIUI อ่านเป็น UI ได้ไหมอ่านเป็น UI ชื่อภาษาญี่ปุ่นไงมิยูอิ
โปรดเลือกภาษานะฮะอันนี้ซิงๆเลยนะภาษาไทยนะฮะก็ United Kingdom อะไรแล้วกันนี่คือความฟินของคนที่เพิ่งซื้อมือถือใหม่มันจะได้ตั้งค่าอะไรพวกนี้เน็ตเวิร์กนะฮะเราก็ใช้ Wi-Fi ของเรารับ 5G ได้ด้วยนะฮะเช็คฟิล์มการสคิปสเต็ปไปดีกว่านะสคิปคือไม่ต้องสงสัยนะว่าทำไม Google ถึงดูยิ่งใหญ่นะฮะเพราะว่านี่ไงเราซื้อสับมาแม่มันบังคับให้เข้า Google ทันทีเลยแล้วทุกคนที่มีมือถือมันก็เลยต้องใช้ Google กันไงโอเคนั้นไม่เดี๋ยวพึ่งอะไรไปทางนั้นมันยังไม่มีซิมมี Account ไม่มีนะฮะสคิปไปก่อนมันให้เลือกเทมเพลตนะฮะผมชอบตัวนี้ว่ะเอา default นี่แหละโอเคนะมันบอกว่า set up complete สักทีเร็วๆอยากเห็นภาพหน้าจอไม่ไหวแล้วอดใจรอไม่ไหวแล้วโอ้มาแล้วสีฟ้าสดใสนะฮะสวยงามครับสวยงามโอ้ลื่นครับโอเคนะฮะสำหรับใครที่ชอบยังไงนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยเดี๋ยวผมโอเคนะฮะสำหรับวันนี้พลาดอะไรประการใดก็ต้องขออภัยนะพี่ดีด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวขอเอาไปใช้สักหน่อยเดี๋ยวค่อยจะมารีวิวกันนะครับบ๊ายบาย